ความพิการไม่ใช่อุปสรรคในการได้อยู่ร่วมกันในสังคมนะคะถ้าหากเราดึงศักยภาพของคนเหล่านั้นนำมาใช้ประโยชน์ช่วงเชิดชูเกียรติสนับสนุนการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วงเชื่อจุเกียรติวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่นครปฐมนะคะมาดูทูตอารยสถาปัตย์ซึ่งทูตอารยสถาปัตย์คืออะไรเดี๋ยวต้องตามไปพบพี่หมีค่ะพี่หมีสวัสดีค่ะครับทูตอารยสถาปัตย์ค่ะครับผมก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนนะคะเมื่อก่อนพี่เขาเป็นสิงรถบรรทุกค่ะครับผมแล้วเกิดอุบัติเหตุเสียสูญเสียขาไปข้างหนึ่งแต่ไม่มีความย่อท้อค่ะไม่มีครับค่ะหลังจากที่เสียขามาแล้วเราพักฟื้นจนเราหายแล้วเราแข็งแรงแล้วเราต้องฮึดสู้เราต้องทำยังไงได้ให้เรามีอาชีพหรือมีเงินเข้ามาจุนเจือในบ้านเราจะทำยังไงล่ะครับเผอิญมีเพื่อนผู้พิการด้วยกันมาลงเยี่ยมบ้านมาเจอผมแล้วก็ให้กำลังใจให้ฮึดสู้อย่าอยู่ติดบ้านชวนออกมาสร้างอาชีพเพื่อตัวเราและครอบครัวอารยสถาปัตย์เนี่ยจริงๆคำว่าอารยะและสถาปัตย์เนี่ยมารวมกันแล้วเนี่ยกลายมาเป็นเรื่องราวของผู้พิการได้ยังไงคะอารยสถาปัตย์คือแนะนำผมว่างานของเราคืองานลงสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกมนุษย์ล้อและผู้สูงอายุและคนพิการและก็เป็นที่มาของคำพูดที่ว่ามาร่วมเดินทางในเมืองใหญ่ด้วยกันถูกต้องครับไปดูค่ะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางลาดจุดแรกที่ทำสำเร็จไปแล้วก็คือห้องน้ำของในองค์พระปฐมเจดีย์ใช่ไหมคะแล้วนี่มีทางลาดรองรับเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูครับห้องน้ำผู้พิการนี่คือทางลาดค่ะอารยสถาปัตย์ต้องคนพิการใช้ได้จับต้องได้แต่ถ้ายังต้องแบกหามกันอยู่คือนั่นถือยังไม่ใช่แล้วทำไงถึงจะเป็นทูตอารยสถาปัตย์นะคะคนที่ชมอยู่เนี่ยค่ะคือถ้าเป็นผู้พิการผมบอกได้เลยนะครับคุณต้องลุกขึ้นมาสู้และคุณต้องสอแสวงหาคุณอย่าติดเตียงอย่าติดบ้านผมเคยเจอและผมก็ให้กำลังใจของทุกคนว่าสู้ๆนะออกมาสู่โลกภายนอกอย่ามาติดอยู่กับบ้านถ้าติดอยู่กับบ้านมันก็อยู่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นภาระถ้าเราคิดเราเอาภาระมาเป็นพลังและคุณก็จะได้งานทำอย่างพวกทูตอารยสถาปัตย์ทุกจังหวัดที่มีครับนี่ผมก็จะนำมาชมตรงที่ว่าด้านหน้าของพระร่วงที่เป็นบันไดผมเป็นทูตอารยสถาปัตย์เคยมาสำรวจแล้วแล้วก็มาตั้งกล้องถ่ายผู้สูงอายุเดินขึ้นเดินลงมีคุณยายอยู่ท่านหนึ่งมาจากสุโขทัยผมสอบสัมภาษณ์แล้วเขาบอกว่าอยากจะมาไหว้องค์พระร่วงแล้วเขาขึ้นไปแล้วก็ปวดเข่าเขาลงมาการที่มาไหว้และทำบุญลงมาแล้วมาเจอแบบนี้มันก็จะท้อแล้วก็แบบไม่อยากมาแล้วแต่ถ้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นลิฟต์หรือบันไดเลื่อนอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถขนรถมนุษย์ล้อผู้เฒ่าผู้แก่ขึ้นไปกับองค์พระร่วงได้ตรงนี้จะดึงดูดผู้เฒ่าผู้แก่และมนุษย์ล้อต่างจังหวัดเข้ามาเที่ยวในจังหวัดนครปฐมเราได้อีกมากมายและดึงเม็ดเงินเข้ามาในจังหวัดเราอยากจะวิงวอนสักเป็นตัวแทนของผู้พิการทุกจังหวัดผู้สูงอายุทุกคนที่ใช้มนุษย์ที่ใช้รถเข็นอยากจะให้ผู้ใหญ่เล็งเห็นตรงนี้สักนิดนึงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพวกมนุษย์ล้อและผู้สูงอายุไม่ใช่แค่มนุษย์ล้อและผู้สูงอายุใช้ได้นะครับเพื่อคนทั้งมวลครับผมคนท้องก็ใช้ได้และที่มีพิเศษนี่แหละค่ะผู้ที่ทำให้ทุกคนสามารถร่วมเดินทางไปเมืองใหญ่ได้ด้วยกันอย่างสะดวกสบายก
การทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์